วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกา0-3เซตในศึกเนเชอลีก2023นัดที่2สัปดาห์ที่2ในกลางดึกวันที่16มิถุนายน2566ที่ผ่านมาทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมันดับ15ของโลกผลงานแข่ง5นัดชนะ2แพ้3นัดมี7คะแนน ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกชนะทั้ง5นัดมี12คะแนนโดยสถิติการเจอกันที่ผ่านมาในราการเนชั่นลีก4นัดทีมสาวไทยเป็นฝ่ายแพ้ทั้งหมดโค้ชด่วนดายนศีวัชระเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนจัดผู้เล่นลงสนามประกอบไปด้วยพรพันเกิดปาดวิภาวีสีทองชัชชอ่อนโมกสีทัดดาวนึกแกจ้งจรัดพรบรรดาศักดิ์อัจฉรพรคงยศ และปียนุษแป้นน้อยกับตันทีมทำให้าที่ตัวรับอิสระเสร็จแรกช่วงต้นเซต่าวไทยทำผลงานได้ดีสู้ได้อย่างสูสีและเป็นฝ่ายทำแต้มขึ้นนำก่อน7ต่อ5หลังจากนั้นสหรัฐที่เรียกฟอร์มกลับมาทำแต้มจากการตีเหนือบล็อกก่อนพลิกแซง13ต่อ10แต่ไทยก็มาได้แต้มจากจังหวะบล็อกของชัชชุอ่อนทำแต้มไล่มาเสมอ1 5ต่อ 15, 15จากนั้นสหรัฐอเมริกาก็ใช้ความสุกใหญ่จากจอแดนทอมสัน ทำคะแนนหนีห่างก่อนจะชนะไป25-21คะแนนสหรัฐอเมริกาขึ้นนำก่อน1-0ต่อเซตเซตที่2เซตนี้สาวไทยทำแต้มออกห่างนำ3-1ตแต่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาใช้บอลเร็วจากฮาร์รีวอชิงตันทำแต้มไล่มาเสมอ6-6ต่อคะแนนหลังจากนั้นสหรัฐก็ติดเครื่องทำแต้มต่อเนื่องจากลุกหัวสาวของเคทลินพัมเมอร์และแอเจียโอนิธ แม้ไทยจะพยายามทําแต้มจากอัชรพรคงยศกับชัชออนโมกสีแต่ก็ไล่ไม่ทันเสร็จนี้สหรัฐชนะไปได้25-18คะแนนสหรัฐอเมริกาขึ้นนำ2-0เซตเซตที่3ไทยส่งพิมพิทยากกกรามลงมาแต่ไทยก็เล่นผิดพลาด โดยเฉพาะบอนแรกรับไม่ดีส่วนสหรัฐยังคงเล่นได้เหนียวแน่นทำแต้มนําตั้งแต่ต้นเซตก่อนจะชนะไป2 5 6ต่อ16คะแนนทําให้สาวไทยแพ้0ูต่อสเซต 21ต่อ 25, 18ต่อ25และ16ต่อ25ด้านสหรัฐอเมริกาชนะ6นัดรวดส่วนไทยยังชนะเพียงแค่2นัดเท่านั้นสำหรับนัดต่อไปทีมวบอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับเซอร์เบียในวันเสาร์ที่17มิถุนายนสองพั 2, 66, เวลา7จ็นาฬิกา